ีครับสวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมชายเดียวเศรษฐวุฒิวรกุลครับและกะทิณัฐิดาสากิจรุ่งเรืองค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการสอนศิลป์รายการที่จะต่อเติมความคิดสร้างสรรค์และสร้างเสริมจินตนาการทางด้านศิลปะให้กับทุกๆคนค่ะทางไทย PBS ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์16:50 นเป็นต้นไปครับพี่ชายเดียวถ้าพี่ชายเดียวจะใช้ดอกไม้แทนสัญลักษณ์ของความรักพี่ชายเดียวจะเลือกดอกอะไรคะดอกกุหลาบแน่นอนลองสังเกตดีๆว่าวาเลนไทน์แต่ละปีเนี่ยดอกกุหลาบเนี่ยขายดิบขายดีมันเทน้ำเทท่าเลยไม่ใช่ทุกคนหรอกค่ะเพราะว่าศิลปินในวันนี้เขาไม่ได้ใช้ดอกกุหลาบแทนความรักนะคะมันจะมีดอกอื่นอีกเหรอที่แทนความรักได้อะถ้าอยากรู้แล้วนะคะไปพบกับศิลปินของเราในวันนี้เลยค่ะพี่วีวาทัศสวงทรัพย์ประเสริฐค่ะไปพบเลยสวัสดีครับพี่วีวาค่ะพี่วีวาครับอันนี้อาจจะดูเป็นการส่วนตัวก็ได้นะพี่ว่าใช้ดอกไม้อะไรนี่แทนความรู้สึกเป็นความรักเหรอครับก็โดยทั่วไปโดยสากลเขาก็นิยมดอกกุหลาบใช่ไหมคะก็ส่วนตัวชอบดอกไม้ไทยก็เลยใช้ดอกรักนะคะรักดอกรักนะครับตรงตัวเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะดอกรักเขาสั่งก่อนดอกรักหนึ่งกรัมผมจะมาให้พี่ว่าเยอะไปก็คือความรู้สึกตัวเองก็คือว่าดอกรักเนี่ยจริงๆแล้วคนไทยเนี่ยรู้จักและคุ้นเคยมาเป็นเวลายาวนานนะคะแล้วก็อยู่ในงานมงคลต่างๆของไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นร้อยมาลัยงานไหว้ครูงานแต่งงานงานบวชทุกเทศกาลว่าได้เลยนะคะใช่ค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นรักขาวหรือรักแดงซึ่งจริงๆรักแดงเนี่ยก็คือรักม่วงนะคะแต่คนไทยโบราณเรียกว่ารักแดงนะคะค่ะก็จริงๆก็คือเป็นความหมายที่ดีทั้งคู่ค่ะแล้ววันนี้เป็นรักอะไรนะครับสีชมพูรักชายเดียวรักสีชมพูสีชมพูนะครับโอเคถ้างั้นให้พี่วีว่าเริ่มทำงานเลยดีกว่าครับได้ค่ะว่าระบายสีชมพูบริเวณพื้นหลังไล่น้ำหนักให้มีความเข้มที่ส่วนบนและส่วนล่างของภาพสลับกับระบายสีเหลืองอ่อนเพิ่มความสว่างบริเวณกลางภาพเล็กน้อยเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดูอ่อนหวานนุ่มนวลค่ะเมื่อสีพื้นหลังแห้งพี่วีวาก็คัดลอกภาพหญิงสาวด้วยการวาดภาพทับบนกระดาษคาร์บอนแล้วใช้สีไม้วาดรูปดอกรักหลายขนาดในบริเวณใกล้เคียงจากนั้นจึงระบายสีผิวและองค์ประกอบอื่นๆของหญิงสาวในชั้นแรกเป็นการกำหนดทิศทางแสงเงาในภาพก่อนระบายสีดอกรักแต่ละดอกด้วยสีที่ใกล้เคียงกับของจริงค่ะพี่วีว่าคะในภาพในกะทิเห็นมีดอกรักที่มีหลายขนาดจะเกี่ยวกับการแบ่งระยะใกล้ไกลด้วยหรือเปล่าคะพี่ใช่ค่ะตามทฤษฎีของทางศิลปะแล้วเนี่ยคือภาพมันเหมือนการถ่ายภาพอย่างนั้นนะคะโฟกัสข้างหน้าก็จะชัดตื้นชัดลึกชัดลึกนะครับใช่ค่ะแล้วคือการสร้างระยะของดอกหรือว่าความคมชัดหรือความเบลอเนี่ยก็คือสร้างบรรยากาศให้กับงานด้วยให้รู้สึกเหมือนแบบมันลึกมันไกลออกไปมันมีอากาศลอดผ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะสีชั้นแรกแห้งพี่วีว่าก็เพิ่มรายละเอียดบริเวณศีรษะของหญิงสาวด้วยการเติมเส้นริ้วของเส้นผมและเกลี่ยสีใบหน้าให้ดูเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นก่อนไล่น้ำหนักแสงเงาบริเวณดอกรักแต่ละดอกให้ดูมีมิติและใช้ผู้กันตวัดเส้นโค้งสีเหลืองอ่อนที่ส่วนบนของภาพเพิ่มความน่าสนใจให้กับภาพมากขึ้นค่ะนะครับเสร็จเรียบร้อยผู้หน้าตาผู้หญิงคนนี้มีความสุขมากๆไม่ใช่ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่กะทิหรอคะไม่ใช่นี่โอ้โหมีความสุขมากๆเลยพี่วีว่ามีวิธีการนำความรู้สึกตรงนี้ออกมายังไงให้ชัดเจนล่ะครับก็ต้องนำจากเริ่มจากตัวเองก่อนตัวเองต้องมีใช่ต้องมีความรู้สึกเช่นนั้นก่อนคือว่าคือคนที่จะเขียนภาพออกมามีความสุขคือตัวเราต้องมีความสุขนะคะมีความรักนะก็จะมีออกมาแบบมีความรักอย่างนี้บางทีเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่มีความรู้สึกที่แท้จริงกับสิ่งที่เรากระทำอะไรเงี้ยมันก็จะแบบมันจะดูออกอะค่ะว่าแบบมันไม่จริงใช่ว่ามันไม่จริงถ้าหากว่าเรามีความรู้สึกหรือว่ามีเจตนาที่แบบว่าตรงกับสิ่งที่เรารู้สึกสิ่งที่เราคิดเวลาแสดงออกมาเนี่ยแสดงงานออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างที่เราพรีเซนต์ออกมาค่ะก็ที่อยากให้พี่วีว่าค่ะช่วยฝากอะไรสำหรับคนที่สนใจงานประเภทนี้หน่อยค่ะค่ะคืองานรูปแบบนี้ก็จะเป็นงานเหมือนงานคอนเทมโพรารีนะคะคืองานจิตรกรรมร่วมสมัยนะคะทีนี้รูปแบบงานก็จะเป็นลักษณะของพวกมีซิมโบลิกนะคะถ้าสนใจทางด้านนี้นะคะก็คือศึกษานะคะคือฝึกปฏิบัติบ่อยๆแล้วก็
พยายามจะค้นหาตัวเองให้ได้ว่าทิศทางของเราเนี่ยเราชอบแบบไหนอ่ะชอบแบบไหนใช่อาจจะต้องดูงานมากขึ้นศึกษารูปแบบของงานศิลปะแบบหลายประเภทอะค่ะครับค่ะวันนี้ผมหลงรักผู้หญิงคนนี้เลยนะครับชอบไปคิดไปเลยนะคะพี่ชัยครับโอ้ของน้องก็รักแหมวันนี้ต้องขอบคุณพี่วีว่านะครับที่มาเป็นวิทยากรให้กับรายการสอนศิลป์ของเราขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะ